กลับเข้าสู่ไฟนอล9นะฮะเดี๋ยวมาลองไม่ใช่มาลองมาแนะนำโชคบุรากูลนะตอนนี้เนี่ยที่เนี่ยมันแบ่ง2โซนนะครับโซนที่เราเล่นได้ตอนนี้อีกโซนนะได้1นะก็จะเรียกว่าอะไรทุกอย่างจะหารครึ่งนะฮะเวลาเหลือครึ่งเดียวAbility การขุดของช็อคโกโบก็จะเหลือครึ่งเดียวนะเนี่ยฮะเข้าไปไม่ได้นะต้องรอให้เป็นช็อคโกโบสีน้ำเงินก่อนนะฮะจริงๆมันขุดที่ป่ามาครบละที่ป่ามันไล่ให้มาขุดที่นี่นะเมื่อกี้ก็มาขุดไปแล้วมันก็ไล่บอกว่าไม่มีให้กลับไปที่ป่าไปมาหมดแล้วคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือผมได้ตัวนี้มาแล้วนะสมบัติหมายเลข14นะเป็นตัวเปลี่ยนสีชุดข้อบนแต่ว่าขอต้องเป็นเราต้องเล่นเนื้อเรื่องไปก่อนนะถึงต้องเล่นได้ตัวหอกก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้เราจะกลับนะกลับไปยังแถวๆถ้ำกิซามารุนะจะขุดทีต้องเดินอ้อมไม่ได้อ้อมธรรมดาอ้อมไกลถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ตัวแถวนี้เป๊ะสติ๊กเกอร์ฮะ2พิกเซล16 inch 1 image start นะเมื่อกี้ก็ลองแวะไปจับกบนะโอ้คอมตัวเกมมันโกงอีกแล้วนะเหลือกบไว้3ตัวนะตัวใหญ่3ตัวกลับไปเมื่อกี้เหลือตัวเล็ก2ตัวโอเคมาทำที่นี่ก่อนก็ได้
ีท้องปล่อยมันไว้นะตัวนี้เป็นตัวเมียนะปล่อยไปตัวมีสักตัวก็พอแล้วนะตัวผู้อะไรก็ได้โอเคพอละแปดฮะเดี๋ยวจะไปใช้เด็ดเปเปอร์นะแต่ว่าต้องไปที่แถวๆเกาะทางเหนือกับหมู่บ้านมารายซารีนะมีเด็ดเปเปอร์มีอยู่10ชิ้นนะไปขุดได้มาก่อนไปนี่เดี๋ยวต้องขอเปลี่ยนปาร์ตี้เพื่อนเป็นวิวี่มาแทนแล้วเดี๋ยวจะไปทำควันเพราะว่าวิวี่เลเวลน่าจะน้อยได้อาวุธของวิวี่มานะ2อันเลยนะฮะเมทิโอกับออสมอสเปรตคมอยู่นะไปเทรโน่ก่อนนะจริงๆเบอร์14นะมันจะเปลี่ยนสีชอบบอกเป็นสีน้ำเงินเลยนะครับแต่ว่าเกรงว่าเดี๋ยวเราจะวาร์ปด่านเหมือนที่ผมเคยโดนมีเรือห่อก่อนนะมันถึงจะเกิดอีเวนต์ในอดีตได้นี่เราก็เลยไปนึกว่ามีแค่ปาร์ตี้วีวีกับวีน่าจุดหมายต่อไปแล้วก็คือไปยังเกาะทางเหนือนะฮะแล้วมันเหลือทุกแผนที่ไปเลยนะอ
สู่ supportability แล้วนะไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะมันจะอยู่แถวรอบๆหม้อนะจะเป็นรอยแตกนี่ฮะกดใช้แดปเปอร์ Pepper นะโอ้โห41ลาพิลาซูลีนะ1โครเซต้ารี1โปรเทคลี1แอร์ชิปคาร์ดแต่ตัวนี้มีอะไรฮะฆ่าไปแล้วไม่ได้อะไรนะไม่รู้ว่าได้ไปแล้วหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าฆ่าไปแล้วไม่ได้อะไรวีเรามีฆ่านี้แล้วนะแต่ว่าดาเมจก็นะยังไงดีอ่ะก็ขึ้นอยู่กับมันจะมีการส่งนะฮะถ้าโดนก็โดนเยอะถ้าไม่โดนก็คือเบาไปเลยเดี๋ยวจะไม่เข้าเลยก็ได้3,500มันได้การแลกไทม์แล้วป่ะคิดแวบคาร์โบแอร์ชิปมีเซอร์การ์ดจริงด้วยนะทำด้วยมันมีลูกสองด้านเดียวเอ้ากดผิดกดจอดเหลือเท่านั้นส่วนจุดที่เหลือเนี่ยเรายังใช้ไม่ได้นะจุดที่ต้องใช้ช็อคโกบอลมันอยู่ในเขตที่เราต้องไม่ไปตามเรื่องนะจ่ายเรื่องแอดแป๊บมันอยู่เกาะด้านบนนะอันนี้เป็นทะเลทรายนะมันคงอยู่เกาะด้านนี้นะ
กำลังหารอยเท้าชอบคนบอกไปหน้าเจอแต่รอยเท้าแล้วนะโอ้โหอ
ชอบเนี่ยก็คงจะต้องกดลืมกดออโต้โพชั่นของวีวีออกคุยหน้าน่าเกลียดมากนะแพง86น่ากลีดที่สุดทำอย่างกันเลเวล1โอ้โหต้องใช้วานิชนะการโจมตีทางกายภาพทำอะไรไม่ได้นะเจอเข็มพันเล่นนะเอาเดินหน้าไปดิวนหาอยู่นะอ้อยโอ้โหเจอแคคตัสนะครับลองของมันเลยเช็คเลยนะเขียวสั่นเลยโดนไป 3,080 แล้วไอ้ทีนี้มันจะมีทีเดียวนะคือเวลามันจะตายเนี่ยมันจะปอกเก็บออกมาพันเล่นมีตายไอ้เจ้าแคปตัสเอาต้นโพชั่นแต่งเอามาใช้ซะหน่อยซอฟต์แต่งนะตัดนะนี่รีเฟรชคูณ2นะฮะภาพ MP อันนี้น่าสนใจมากนะคือพลังเวทที่ใช้จะเหลือแค่ครึ่งเดียวนะใช้อย่างนั้นก็เยอะต่างไปด้วยนะภาพ MP ใช้ตั้ง11ก้อนค่อนข้างเยอะทีเดียวอีก3ก้าวถึงนะฮะเจอศัตรูซะก่อนไม่แน่ใจว่าป่านี้เคยเข้าหรือยังนะน่าจริงจังไม่ใช่ป่าครับมือแล้วค่อยจับกบเข้ามาเรือยังไม่ได้ลองใช้ท้ากบใช่ไหมใช้ท้ากบให้ดูออกเคยเข้ามาแล้วครับกระดิ่งเอามาจับกบก่อนเพราะถ้าเรายังไม่เคยเข้าเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับเหมือนโดนโกงได้หรือเปล่า
หนึ่งสองจำได้ว่าเหลือไว้สี่ตัวนะผมจะเหลือไว้ประมาณสามตัวสี่ตัวนะจับพอแล้วเหลืออะไรนะไม่มีให้จับใช่ต้องเดินข้ามเขานะด้านนั้นมีทางก็จะเพียงเท่านี้ฮะคลิปต่อไปเราจะไปลุยกันละเราจะไปลุยที่หมู่บ้านจอมเวทดำนะครับ